ีฟ้าสีเขียวสีแดงกดสีอะไรดีนะสีเขียวเลยละกันกดซับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นไงครบเครื่องรออะไรกดเด็กสำหรับคลิปในวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงถ้าเพื่อนผมเนี่ยมันแอบสั่งของบางอย่างเข้ามาในเกม Minecraft เว้ยแต่ว่ามันลืมดูบางสิ่งบางอย่างมาดูว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างใครว่าวันนี้เนี่ยไอ้ฟ้าเจอดีแน่ๆคอมเมนต์1เลยครับและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์ถึง100ไลค์พร้อมแล้วไปเดือนเลยเราเข้ามาในโลก Minecraft แล้วครับคุณผู้ชมแล้วผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมได้รู้บางสิ่งบางอย่างเว้ยคือไอ้ฟ้าเนี่ยมันแอบสั่งบางสิ่งบางอย่างมา นี่ฮะเรามาดูในใบออเดอร์กันในมือผมมันเขียนไว้ว่าไอ้ฟ้าได้สั่งห้องน้ำจำนวนหนึ่งหลังมาเว้ยแล้วตอนนี้เนี่ยผมเอาโปรดักต์มาแล้ว นี่ตัวผมเลยพร้อมคู่มือการใช้1 EA สวยงามเดี๋ยวเราไปส่งของให้ฟ้ากันดีกว่าครับคุณผู้ชมถ้าอย่างนี้รีบกดไลค์ได้เข้าใจไหมไม่งั้นไม่ส่งวันนี้ก็ผ่านไปประมาณหนึ่งวันของที่สั่งเนี่ยยังไม่มาส่งเลยอุตส่าห์แบบสั่งโดดพิเศษเหมือนมาเลยนะแต่มันก็ยังไม่มาสักทีนะยังไงนี่โอ้ครับใช่ที่สั่งห้องน้ำหรือเปล่าครับอ้าวใช่ครับห้องน้ำมาส่งอ่ะผมมาส่งห้องน้ำแล้วครับก้าวไม่ใช่ครับผมคือพนักงานจากเกอร์ลี่ครับเฮ้ยเฮ้ยเกอร์ลี่เดี๋ยวนะทำไมพนักงานกล้ามใหญ่ยังอ่ะพอดีส่งของเยอะเกินครับเลยต้องออกกำลังกายครับโอ้คือแบบจะได้มีแรงวิ่งไปส่งของหรอครับมีแรงไว้ต่อยคุณลูกค้าที่ปากดีอ่ะครับเอาผมยังไม่ทำเลยครับผมแจ้งนะผมแจ้งนะขอโทษครับอย่ารีพอร์ตผมนะต่อยผมอย่างเงี้ยผมยังต่ำ3ดาวแล้วอ่ะไม่ห้าก็ผมไม่เอาของมาให้แล้วป๋าโอ้ยเอาห้องน้ำมาห้องน้ำอยู่ในมือผมนี่ฮะพร้อมคู่มือคุณลูกค้าอยากจะได้ตั้งไว้ตรงไหนครับงั้นตั้งไว้หน้าบ้านเลยละกันครับเทนี่ผมว่าตรงนี้ทำอะไรดีนะตรงนี้น่ะดูดิไหนเนี่ยตรงนี้ทำอะไรดีนะหลังบ้านด้วยกินไปได้ไม่แรงใจไหมเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเป็นเลือดหรอเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเรามันมีอะไรเนี่ยเปิดขี้เลยเรียบร้อยผมตั้งแล้วเดี๋ยวอย่ามาตั้งตรงนี้มันเบลอะไรนี่คือคู่มือนะครับเอาไปอ่านด้วยผมไปแล้วโอ้บริษัทนี้ไปแล้วตู้เจ้ากันพนักงานโอ้ยชมดูเย้เราห้องน้ำมาตั้งเรียบร้อยแล้วมาดูว่ามันจะทำอะไรกับห้องน้ำหรือเปล่านะดูมันน่าจะช่องช่ำชองช่ำชองเลยอ่ะดีโอ้โหเต้นเฉยไอ้บอกนี่มันดีใจได้ของใหม่อย่างนั้นเหรอโอ้มันเหมือนตอนที่ผมแบบได้เข็มขัดมาสไลเดอร์ตอนเด็กๆเลยดีกว่าอาการนี้เลยใช่เลยโอ้ยเอาไปตรงนี้มันเหม็นยังอ่ะเดี๋ยวมันให้คู่มือมาอ่ะกดข้อห้ามข้อห้ามอะไรข้อห้ามตู้เย็นเหรอกดข้อที่หนึ่งห้ามเข้าห้องน้ำตอนตีสามเอ้าปวดเยี่ยวตอนตีสามนี่ทำไงเนี่ยกดข้อที่สองอย่าพยายามแอบโบห้องน้ำฮะเอ้าเอาไปโบห้องน้ำไม่ได้อ่ะห้องน้ำไม่มีอะไรอ่ะกดข้อที่สามอย่าขโมยห้องน้ำเอ้าห้องน้ำผมจะไปขโมยทำไมเนี่ยข้อสี่ใช้บริการต้องจ่ายเงินให้เรียบร้อยผมสร้างห้องน้ำมาแต่ผมต้องจ่ายเงินโอ้ห้องน้ำนี่ไม่เรื่องนะครับห้องน้ำนี่โอ้อะไรเนี่ยไม่ทำคู่มือกระจกนี่แหละว้าวมันทำอะไรกินอ่ะสมุนไพรโอ้แจกป๊อปคอร์นโอ้ยนี่มันดีใจหรือมันเสียใจกันแน่วะเนี่ยตอนแรกยังอ้วกอยู่เลยตอนนี้มันดีใจแล้วมากินป๊อปคอร์นแจกจ่ายผมว่านะตีสามมันปวดแน่ปวดแน่เพราะผมแอบใส่ยาพิษไปแล้วแอบใส่ยาถ่ายลงไปในป๊อปคอร์นแล้วโดนแน่ดูเต้นดึงดักเลยเอาละคุณผู้ชมผมขอสิ่งล่างก่อนเฮ้ยมันนอนด้วยมันนอนแล้วขอ
ขอสิงร่างกับเจ้าโอ้โหห้องน้ำก่อนละกันเนอะโยโย่อร่อยอย่างแล้วโอ้ยปวดเข่าโอ้ไม่ไหวแล้วมันจะลาดแล้วจะลาดแล้วสุดครับสุดครับห้องน้ำสุดครับเข้าห้องน้ำดีกว่าเอ้าเฮ้ยอะไรอะไรไปห้องน้ำไปผักกดแล้วนะกดแล้วเข้าจะเข้าทำไมมันเข้าไม่ได้ไม่ไหวแล้วนะกอดบอกว่าอย่าเข้าห้องน้ำตอนตีสามอะไรก็ปวดปวดเคยอ่ะปวดเคยอ่ะเออเออแกจะเข้าใช่ไหมอะไรนะแกจะเข้าใช่ไหมใช่จะเข้าห้องน้ำเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอเคขอให้แกทำธุระให้เรียบร้อยเฮ้ยแกขี้ทำอะไรอ่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาห้องน้ำเลยพูดได้เนี่ยหลอนไปนอนดีกว่าห้องน้ำที่ถูกพัฒนามาจากเกอรี่ครับฮะห้องน้ำห้องน้ำอัจฉริยะเหรอใช่แล้วครับโอ้แล้วแต่ละไปดีกว่าเป็นไงคุณผู้ชมบอกแล้วห้องน้ำนี่มันสั่งมาแบบแปลกๆจริงด้วยแต่ว่าฟ้าเหมือนจะยังไม่แบบไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เว้ยมันน่าจะคุ้นชินกับห้องน้ำพูดได้นะผมว่านะเฮ้ยทำไรอ่ะฮะหลังจากปลดปล่อยมาเนี่ยมันคึกเลยอ่ะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูวันนี้ก่อนทำอะไรอยู่กายบริหารกล้ามเนื้อปฏิบัติก็ได้เด้อย่อเข่าลงแล้วยืนแขนไปด้านซ้ายด้านขวาจากนั้นก็เต้นไม่ต้องมองเห็นห้องน้ำด้วยอ่ะไม่เป็นห้องน้ำอะไรมาพูดได้อ่ะห้องน้ำห้องน้ำเลยนะเซอร์ซี่โอ้โหชื่อเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยถ้าสปอนนี่ชื่อถูกอะไรวะเนี่ยห้องน้ำกระจกเฮ้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวนะฟ้ามันแอบทำกดข้อที่สองอยู่ปะเนี่ยกดข้อที่สองบอกไว้ว่าห้ามแอบมองห้องน้ำเอาแล้วอย่างนี้ระวังเจอเว้ยโอ้แอบมองห้องน้ำไม่พักเลยแล้วลำหงดูมันดูมันอยู่ต้องโทรหาเกอร์ลี่ก่อนแหละเกอร์ลี่มาด่วนเลยไม่ควรแอบมองห้องน้ำเก่งมีใครอยู่ไหมครับอะไรฉันกำลังออกกำลังกายบริหารแล้วโชว์วิวแล้วมาอะไรตอนตีสี่เนี่ยเฮ้ยมีคนโทรแจ้งครับว่าคุณทำผิดกฎของการใช้ห้องน้ำนะครับกฎอะไรไหนว่ามาผมมีคนบอกว่าคุณแอบมองน้ำไม่พักเลยฉะนั้นแล้วเราทำการขอยึดห้องน้ำนะครับแอบมองห้องน้ำอะไรเฮ้ยฉันมองเห็นห้องน้ำด้วยอ่ะเอ้าอันนี้เป็นห้องน้ำผมเพื่อเป็นการใกล้ชิดกับคุณลูกค้าเราทำการห้องน้ำของคุณลูกค้าเข้าไปในบ้านนะครับอ๋อก็ดีล่ะออกมาขัดออกมาแล้วคุณกลัวขยายประตูให้หน่อยครับเข้าไม่ได้ครับตัวใหญ่เกินมุดเข้าไปมุดเข้าไปขออนุญาตก่อนนะครับโอ้บ้านผมประตู50ล้านอย่าให้บอกว่าตรงไหนครับประตู50ล้านคุณจะให้วางไว้ไหนครับวางไว้ตรงไหนแหละขี้ได้หมดแหละโอเคใกล้ๆเลยแล้วกันครับจะได้มีกลิ่นตรงนี้นะถือว่านี่เป็นการลงโทษนะครับวันหลังอย่าแอบมองเข้าใจไหมกลิ่นอะไรไม่สนหรอกโอ้กันตายว้าวเฮ้ยมันดูแบบไม่กลัวเลยว่ะคุณผู้ชมปกติถ้าแบบเป็นคนอื่นเขาคงแข่งขันต่อกฎเละไอ้หมอนี่มันแหกทุกกฎจริงๆเลยว่ะมีกลิ่นแปลกๆนะว่านะว่ากลิ่นแปลกๆเลยอะกลิ่นห้องน้ำเลยขอบคุณมากครับห้องน้ำคืออะไรอะพนักงานเกินลงเกินลี่แล้วคุณมาทำแบบแย่ฮะทุกบ้านผมแล้วก็ย้ายห้องน้ำไปในบ้านก็ห้องน้ำเป็นสวรรค์ละผมจะเอามันไปซ่อใต้ดินว้าวระบบกำลังตรวจสอบใครกำลังพยายามทุบข้าเสียงอะไรอ่ะเสียงห้องน้ำเองแกทำอะไรเอาเจ้าขี้ขโมยห้องน้ำพูดได้ด้วยหรอขี้ขโมยอะไร
แล้วเอาแกไปซ่อนฉันเกลียดพนักงานเกิร์ลี่ฉันจะใช้ห้องน้ำเพียงคนเดียวไม่แบ่งใครถ้าอย่างนั้นแล้วแกต้องเจอดีขอให้แกห้องน้ำอย่างมีความสุขเลยกันนะแกทำอะไรชนสารวัตรครับผมเลยทำการฝังห้องน้ำกระจกกระจกลงไปใต้ดินเพื่อที่ผมจะใช้คนเดียวจิกดึงกระดิ่งกระดึงกระดิ่งฝังเลยดีกว่าพูดแล้วก็เต้นหามเต้นหามความสมบูรณ์แล้วห้องน้ำจะไม่ทนอีกต่อไปฉันจะให้แกใช้บริการสุดท้ายเฮ้ยขึ้นมาได้ไงลงไปแกเข้ามาใกล้ๆนี่ตบสักทีไหมเฮ้ยทำไมไอ้ผีเดี๋ยวแกไม่อยากโดนขมับแล้วก็แกจะใช้บริการดีๆไหมใช่แล้วใช่แล้วครับใช่แล้วครับใช่แล้วครับอย่าครับอย่าผู้ชมว่าเลยหลอนแล้วดูมันมันจะนอนยังไงอ่ะนอนหน้าห้องน้ำโอ้โหแค่คิดก็สยองแล้วคุณผู้ชมครับเฮ้ยเช้าวันถัดมาพนักงานเกอร์รี่กลับมาแล้วครับเกอร์รี่กลับมาแล้วคุณลูกค้าเป็นอะไรครับห้องน้ำมันทับผมจะไม่นอนทำท่าอะไรครับเนี่ยห้องน้ำมันทับผมจะไม่นอนอีกต่อไปแล้วห้องน้ำมันทำไมครับเอาแล้วมันกินผมมันจะทำร้ายผมไม่ยอมคุณบ้าหรือเปล่าห้องน้ำมันไม่มีทางทำอะไรคุณลูกค้าอยู่แล้วมันเป็นของนะครับก็รู้ว่าแกทำห้องน้ำมันพูดได้แล้วแกเต้นท่าบ้าอะไรเดี๋ยวฮะห้องน้ำมันพูดได้ถ้างั้นสินค้าอาจจะมีปัญหานะครับงั้นผมขออนุญาตเก็บไปตรวจสอบแล้วกันนะเฮ้ยห้องน้ำผมเอาห้องน้ำใหม่มาเปลี่ยนเลยอ๋อได้เลยห้องน้ำใหม่ใช่ไหมงั้นเจอผู้ผลิตหน่อยแล้วกันไม่เอาผู้ผลิตตื่นได้ยินตื่นอย่าไปไหนอย่าผมชอบใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ให้พี่โตด้วยไปแล้วบ๊ายบาย